ไปต่อเลยเรามาดูต่อเลยค่ะนักเรียนยังอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาเราต้องอาศัยมาตราเวลาหรือความสัมพันธ์ของเวลาเข้ามาช่วยไหมต้องอาศัยความสัมพันธ์ของเวลาเข้ามาช่วยด้วยถ้านักเรียนจำความสัมพันธ์ของเวลาไม่ได้นักเรียนก็จะทำโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันเลยค่ะตอนนี้ให้ทุกคนอ่านโจทย์พร้อมกันดังๆค่ะตอนนี้ไมค์อยู่ที่ใครคะส่งไมค์มาที่สุชาติชุดเดี๋ยวให้สุชาตินะคะอ่านโจทย์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งทุกคนเงียบแล้วฟังเพื่อนนะคะสุชาติอ่านโจทย์ให้ฟังอีกหนึ่งครั้งค่ะแม่ใช้เวลาทำมาหา1ชั่วโมง45นาทีใช้เวลาทำความสะอาดบ้าน2ชั่วโมง30นาทีแม่ใช้เวลาทำอาหารและทำความสะอาดบ้านนานเท่าไหร่อ๋อดีมากครูอยากทราบว่าข้อนี้โจทย์กำหนดอะไรมาให้ส่งไมค์ต่อให้คนข้างเลยค่ะโจทย์กำหนดอะไรให้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือแม่ใช้เวลาทำอาหาร1ชั่วโมง45นาทีถูกต้องค่ะหมดยังใช้เอาต่อใช้เวลาทำความสะอาดบ้าน2ชั่วโมง30นาทีหมดยังคะหมดเก่งมากตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้โจทย์ต้องการทราบอะไรส่งไมค์ต่อเลยค่ะแม่ใช้เวลาทำอาหารและทำความสะอาดบ้านนานเท่าไหร่แม่ใช้เวลาทำอาหารและทำความสะอาดบ้านนานเท่าไหร่ตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบเพราะฉะนั้นโจทย์ต้องการทราบว่าแม่ทำอาหารและทำความสะอาดบ้านนานเท่าไหร่แสดงว่าเวลาจะต้องมากขึ้นหรือน้อยลงส่งไมค์ต่อค่ะมากขึ้นครับถ้ามากขึ้นหนูใช้วิธีอะไรในการหาตัวครับเก่งมากปรบมือให้เพื่อนทุกคนดังๆค่ะเราจะไปแสดงวิธีทำพร้อมกันเลยเอ้ยโทษนะคะวันนี้เราไม่แสดงวิธีทำใช่ไหมคะแต่เราจะใช้วิธีคิดแล้วก็ต่ออ้าวเราไปแสดงวิธีคิดพร้อมกันค่ะอ่ะทุกคนเขียนวิธีคิดค่ะเพื่อนช่วยกันวิเคราะห์โจทย์แล้วว่าข้อนี้เราจะนำไปบวกเพราะว่าการทำอาหารและทำความสะอาดบ้านเนี่ยเวลาต้องมากขึ้นเราต้องใช้วิธีบวกเพราะฉะนั้นนักเรียนไปวิธีคิดพร้อมกันทุกคนเขียนวิธีคิดค่ะข้อนี้มีกี่หน่วยมีหน่วยกี่หน่วยหน่วยที่1คือชั่วโมงหน่วยที่2คือเพราะฉะนั้นถ้ามี2หน่วยต้องตั้งหน่วยอยู่ในบรรทัดเดียวกับวิธีคิดก่อนนักเรียนตั้งหน่วยอยู่ในบรรทัดบนให้อยู่ในบรรทัดเดียวกับวิธีคิดหน่วยเป็นไรคะทุกคนเขียนวิธีคิดตามครูเลยข้อนี้เราไปพร้อมกันก่อนหน่วยเป็นชั่วโมงกับนาทีระหว่างชั่วโมงกับนาทีหน่วยไหนเป็นหน่วยใหญ่เก่งมากหน่วยไหนเป็นหน่วยย่อยนาทีเพราะฉะนั้นหน่วยใหญ่ต้องมาก่อนแล้วก็ตามด้วยหน่วยย่อยเท่าครูยังคะเท่าแล้วบรรทัดต่อไปสิ่งที่โจทย์กำหนดให้บรรทัดแรกก็คืออะไรคะแม่ใช้เวลาทำอาหาร1ชั่วโมง45นาทีโจทย์ยาวไหมคะไม่ยาวโจทย์ไม่ยาวนักเรียนพอเขียนได้ถ้าโจทย์ยาวเราสามารถตัดโจทย์ได้แต่ว่าจะต้องคงความหมายเดิมเอาไว้เพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนเลยค่ะแม่ใช้เวลาทำอาหาร
1ให้ตรงกับชั่วโมง45ให้ตรงกับนาทีตอนนี้ครูรู้สึกว่ามีนักเรียนทำล่วงหน้าครูไปแล้วค่ะเก่งมากบรรทัดต่อมานักเรียนบอกว่านักเรียนไม่ต้องใช้คำว่าแม่ละเพราะเราพูดไปแล้วหนึ่งครั้งนักเรียนก็เขียนสั้นว่าทำความสะอาดบ้านหรือใครจะเขียนครูก็ไม่ว่านะคะแต่ว่าตัวเลขต้องตรงหลักกัน1 2 2ชั่วโมง30นาที2ให้ตรงหน่วยชั่วโมงตัวเลขต้องตรงกัน30ใส่ให้ตรงกับหน่วยนาทีตัวเลขตรงหลักกันเลข0ตรงกับเลข5นะคะเลข3ตรงกับเลข4เท่าครูยังคะถ้าเท่าแล้วเราวิเคราะห์โจทย์เราใช้วิธีการบวกเพราะฉะนั้นทุกคนใส่เครื่องหมายบวกเมื่อใส่เครื่องหมายบวกเราต้องขีดเส้นใต้1เส้นอ่ะทุกคนปฏิบัติค่ะนักเรียนหญิงเท่าครูยังคะเท่าครูยังคะนักเรียนหญิงนักเรียนชายหลายคนบอกว่าผมตอบแล้วโอ้มันง่ายค่ะเอาเรามาช่วยบวกหน่อยเราจะไปบวกที่หน่วยนาทีก่อนช่วยหน่อยค่ะเริ่มจากหลักหน่วยก่อน5บวกด้วย0เท่ากับ5ใส่5 4บวกด้วย3เท่ากับ7เราใส่7มั้ยใส่7หน่วยนาทีเสร็จแล้วเราไปดูหน่วยชั่วโมงบ้างหน่วยชั่วโมง1บวกด้วย2เท่ากับ3โอ้เก่งมากสรุปตรงนี้ว่าอะไรคะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือแม่ใช้เวลาทำอาหารและทำความสะอาดบ้านนักเรียนยาวไหมยาวยาวเพราะฉะนั้นเขียนให้สั้นลงดีกว่านักเรียนบอกเขียนสั้นลงเหลือแม่คำเดียวจบเลยได้ไหมไม่ได้สั้นไปนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนอาจจะบอกว่าแม่ใช้เวลาทั้งหมดมีคำว่านานด้วยก็ได้แม่ใช้เวลาทั้งหมดนานหรือนักเรียนจะบอกว่าแม่ใช้เวลาทั้งหมดก็ได้หรือนักเรียนจะบอกว่าแม่ใช้เวลาทำอาหารและทำความสะอาดบ้านนานก็ได้ครูก็ไม่ว่าแต่ครูขออยู่ว่าตัวเลขต้องตรงหลักกันไม่ใช่ตัวหนังสือยาวไปถึงสุดตัวเลขไม่ตรงหลักไม่ได้นะคะตอนนี้ทุกคนเท่าครูยังคะหรอคะที่นักเรียนตอบหนูตอบเท่าไหร่อ๋อนักเรียนบอกว่าตอบ3ชั่วโมง75นาทีไหนใครไม่ได้ตอบเท่านี้บ้างใครไม่ได้ตอบ3ชั่วโมง75นาทียกมือค่ะมีไหมคะไม่มีเลยหรอคะของครูไม่ได้ตอบ3ชั่วโมง75นาทีอะทำไงดีอะสงสัยครูทำมาผิดซะแล้วหรืออะไรอ่ะบอกว่าไงคะหรือทำไมถึงใช่หรือล่ะเก่งมากหนูชื่ออะไรคะเจนนิพัทเจนิพัทเอาปรบมือให้เจนนิพัทดังๆค่ะเจนนิพัทตอบถูกต้องเจนนิพัทบอกไม่ได้นะครับจะตอบ3ชั่วโมง75นาทีไม่ได้เพราะว่าตรงนาทีเนี่ยมันเกิน60นาทีไม่ได้เลยถ้าเกิน60นาทีเราต้องทอนให้เป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราจะมีคำว่าหรือด้วยเราทอนไป60นาที75ลบออกซะ60เหลือ15เพราะฉะนั้นตรงนาทีเนี่ยจะเหลือ15นาทีงงไหมส่วน60นาทีจะไปรวมกับ3ชั่วโมงเป็น63ได้ไหมไม่ได้เราต้องทำ60นาทีให้กลายเป็นเจนิพัทร1ชั่วโมง60นาทีเป็นกี่ชั่วโมง1ชั่วโมงเหมือนเมื่อสักครู่นี้นักเรียนได้ท่องมาตราเวลาไปแล้วและคิดเลขเร็วไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องทำ60นาทีเนี่ยให้เป็นชั่วโมงซะจะเท่ากับ1ชั่วโมงที่หน่วยชั่วโมงมีอยู่แล้วเท่าไหร่3ได้มาอีก1รวมเป็น4เก่งมากเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะได้คำตอบเท่ากับ4ชั่วโมง15นาที
นักเรียนตอบด้านล่างเลยแต่เวลาตอบต้องทวนสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบมาด้วยนักเรียนจะตอบตัวเลขล้วนๆไม่ได้นะคะเราก็จะตอบว่าช่วยตอบหน่อยค่ะไม่ใช้เวลาทั้งหมดนาน4 ชั่วโมง 15 นาทีดีมากแม่ใช้เวลาทั้งหมดนาน4 ชั่วโมง 15 นาทีครูขอเป็นเลขไทยค่ะนักเรียนใส่คำตอบว่าแม่ใช้เวลาทั้งหมดนาน4 ชั่วโมง 15 นาทีใครที่ตอบ3 ชั่วโมง 75 นาทีตอนนี้ตอบได้ไหมจริงๆก็ไม่ได้ผิดมากแต่ว่ายังไม่ถูกต้องสักทีเดียวถ้าเกิน60 นาทีเราต้องทอนให้เป็นชั่วโมงนะคะดีนะมีคนเก่งอยู่โอ้วันนี้นักเรียนชายทำไมน่ารักแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะค่ะไหนใครยังไม่เสร็จยกมือเดี๋ยวครูจะไปต่อแล้วนะคะเพราะเวลาครูเหลืออีกประมาณ10 นาทีเดี๋ยวครูจะมีการบ้าน1 ข้อแต่ตอนนี้ครูอยากจะได้อีก1 ข้อก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปข้อต่อไปเลยนักเรียนช่วยอ่านโจทย์พร้อมกันดังๆค่ะพร้อมค่ะ